เปิดผลนิดาโพชิคำนำหน้านามศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงมีผลต่อการให้เกียรติการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 9:57 น.นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจคนส่วนใหญ่มองคำนำหน้านามเช่นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงพลตำรวจเอกมีผลต่อการให้เกียรติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องคำนำหน้านามนั้นสำคัญไฉนทำการสำรวจระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับคำนำหน้านามจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงการให้ความสำคัญเมื่อเห็นชื่อบุคคลที่มีคำนำหน้านามพบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.15 ระบุว่าค่อนข้างให้ความสำคัญร้อยละ 28.56 ระบุว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญร้อยละ 26.18 ระบุว่าไม่ให้ความสำคัญเลยและร้อยละ 15.11 ระบุว่าให้ความสำคัญมากสำหรับการให้เกียรติบุคคลที่มีคำนำหน้านามประเภทต่างๆเมื่อพบเจอกันพบว่าผู้มีคำนำหน้านามตามฐานันดรศักดิ์เช่นหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์ตัวอย่างร้อยละ 43.28 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 36.41 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 12.14 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 4.27 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 3.90 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามตามวิชาชีพเช่นนายแพทย์หญิงตัวอย่างร้อยละ 43.75 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 43.05 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 9.01 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 3.66ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามตามตำแหน่งวิชาการเช่นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ตัวอย่างร้อยละ 43.97 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 35.27 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 12.37 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 6.10 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 2.29 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้ที่มีคำนำหน้านามตามวุฒิการศึกษาเช่นด็อกเตอร์ตัวอย่างร้อยละ 41.76ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 32.67 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 14.96 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 7.79 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 2.82 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามตามยศเช่นพลเอกพลตำรวจเอกตัวอย่างร้อยละ 44.12 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 29.47 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 17.25 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 7.63 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 1.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นคุณหญิงท่านผู้หญิงตัวอย่างร้อยละ 39.01 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 29.31 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 17.56 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 9.01 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 5.11 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบสำหรับการตรวจสอบบุคคลที่มีคำนำหน้านามพบว่าตัวอย่างร้อยละ 89.54 ระบุว่าไม่เคยตรวจสอบใดๆเลยขณะที่ร้อยละ 10.46 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามเมื่อสอบถามตัวอย่างที่เคยตรวจสอบผู้ที่มีคำนำหน้านามจำนวน137หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับประเภทของคำนำหน้านามที่เคยตรวจสอบพบว่าตัวอย่างร้อยละ49.64 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามวุฒิการศึกษา
ร้อยละ 46.72 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามยศร้อยละ 40.88 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามวิชาชีพร้อยละ 40.15 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามตำแหน่งวิชาการร้อยละ 16.06 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามฐานันดรศักดิ์และร้อยละ 11.68 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท้ายที่สุดเมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้ที่มีคำนำหน้านามจำนวน137หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับผลการตรวจสอบบุคคลที่มีคำนำหน้านามพบว่าตัวอย่างร้อยละ 48.91 ระบุว่าไม่เคยเจอว่าเป็นการแอบอ้างใช้คำนำหน้านามรองลงมาร้อยละ 32.85 ระบุว่าเคยเจอว่าเป็นการแอบอ้างใช้คำนำหน้านามและร้อยละ 18.24 ระบุว่าตรวจแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการแอบอ้างใช้คำนำหน้านามหรือไม่มันเลิศมากสี่สาวปิงปองไทยอันบ็อกซ์โทรศัพท์มือถือที่ระลึกจากฝ่ายจัดเอวกีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 16:14 น.การ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสาวชาวไทยโพสต์คลิปอันบ็อกซ์ของขวัญจากฝ่ายจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโดยไฮไลท์อยู่ที่โทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ซัมซุงโดยในคลิปดังกล่าววรรณวิสาพร้อมด้วยทิพย์อรวรรณภารนังหญิงสุธาสินีเสวตบุตรและบัวจินนิพาเสวตบุตรมาอันบ็อกซ์ของขวัญจากฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งไฮไลท์อยู่ที่โทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ซัมซุงที่เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของโอลิมปิกมอบให้กับนักกีฬาซึ่งภายในคลิปทั้งสี่สาวดูตื่นเต้นกับของขวัญที่ได้รับพร้อมเอ่ยปากชมโทรศัพท์มือถือดังกล่าวว่าสวยมากรวมถึงยังมีโลโก้โอลิมปิกบนตัวเครื่องดังกล่าวด้วยสำหรับโทรศัพท์มือถือดังกล่าวมาจากแบรนด์ซัมซุงโดยเป็นรุ่น Galaxy Z Flip 6 Version Special สำหรับมอบให้กับนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก2024 Galaxy Z Flip 6 Version นี้เป็นเวอร์ชันพิเศษที่มีรูปแบบบนตัวเครื่องที่พิมพ์ลายโอลิมปิกเข้าไปมาพร้อมกับตัวเครื่องสีเหลืองทองนอกจากนี้โทรศัพท์ในเวอร์ชันดังกล่าวจะมาพร้อมกับแอปและ Samsung Wallet ที่โหลดเอาไว้ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้นักกีฬาเดินทางได้สะดวกรวมถึงบัตรโดยสารแบบไม่จำกัดด้วยลินทิพรยินดีนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแรง 40% นำโพไลน์ทูเดย์สะท้อนประชาชนเห็นผลงานการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 10:58 น.ลินทิพรยินดีนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแรง 40% นำโพไลน์ทูเดย์สะท้อนประชาชนเห็นผลงานรัฐใช้งบกลางแก้ปัญหาตรงจุดหวังวันที่1สิงหาคมนั้นดิจิทัลวอลเล็ตต่อยอดความสำเร็จวันที่21กรกฎาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของนักการเมืองประจำเดือนนกค .0.2567 ซึ่งสำรวจโดย Line Today นางสาวลินทิพรกล่าวว่าผลสำรวจโดย Line Today นี้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการยืนยันตัวตนไม่น้อยกว่า 2.1 หมื่นคนซึ่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้รับคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับ1ถึง 8,742 คะแนนคิดเป็น 40.13% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่มีตัวเลือก
การเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าคะแนนนิยมนี้สะท้อนว่าประชาชนเห็นและสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นในการทำงานของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสามารถจัดตั้งรัฐบาลนำพาประเทศพ้นภาวะสุญญากาศหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดจนเข้าบริหารโดยปราศจากกฎหมายงบประมาณที่ล่าช้ามาแต่เดิมโดยยึดหลักสอบถามหารือสั่งการและติดตามต่อเนื่องก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี67ยิ่งเมื่องบประมาณ67ได้รับการอนุมัติอาทิงบกลางในวงเงิน 7.6 พันล้านให้สธนชรับมือน้ำท่วมปี2567และน้ำแล้งปี2568และวงเงินกว่า272ล้านบาทแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันลดฝุ่น PM 2.5 ทั้งหมดมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดจนประชาชนสัมผัสได้และสะท้อนผ่านคะแนนความนิยมในวันนี้นางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าในฐานะส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนอกจากจะขอแสดงความยินดีแล้วต้องขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลไม่หยุดอยู่เท่านี้แต่ต่อยอดความสำเร็จต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโครงการเติมเงินด้วยดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่เตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งระบบต่อไปโพในครั้งนี้ที่มีผู้ตอบจำนวนมากและผ่านการยืนยันตัวตนแท้จริงคือกระจกสะท้อนหัวใจประชาชนที่ยอมรับผลงานรัฐบาลตั้งแต่ยังไม่ครบปีแรกและพร้อมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาถือธงนำประเทศดำเนินนโยบายต่อไปให้สำเร็จในฐานะนักการเมืองที่หนึ่งในใจคนไทยในขณะนี้นางสาวลินทิพรกล่าว